เลือกซื้อมาร์กหน้าแผ่นละ50บาทใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ซื้อครีมกระปุกละ10,000ใช้เวลา2วินาทีในนี้มีคนรวยอยู่คนเดียวไม่ใช่เจ้าแม่ครีมมันมีคนร้อนตัวชอบผู้ชายผมหน้าม้าในนี้มีคนไว้ผมหน้าม้าคนเดียวจริงกูไม่ต้องถ่ายหรอกกูให้เขียนเลยเคยคิดว่าหมอสิวชอบตัวเองอันไหนเล่ามาสิไม่ไม่มีอะไรเลยนี่เพิ่งกูยังไม่ยอมรับเลยมึงเขียนหน้ากูแล้วอันยองยองสิยองยองอันยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการวันเดอร์บอยครับวันนี้มูมากับเพื่อน2คนเพราะว่าเราจะมาเล่นเกมกันคือ Best Friend Tag นั่นคือ Best Friend Tag หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้เหมือนเป็นการเอาคืนเพื่อนเรามีอีก1คนที่อยู่ตรงนี้คือสเก็ตยองสเก็ตจะมาเป็นควรแล้วเลววันนี้สเก็ตจะมาเป็นกรรมการให้เราทุกคนกติกาคือในถุงเนี้ยจะมีเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของเราทั้ง3คนอยู่ให้สเก็ตจับแล้วก็หยิบขึ้นมาถ้าสเก็ตทายถูกคนนั้นจะโดนเราอีก2คนลุ้นเขียนแต่ถ้าสเก็ตทายผิดเจ้าของเรื่องจะได้เขียนทั้ง2คนเขียนหน้าเพื่อนๆโดยการใช้เครื่องสำอางตัวนี้อ้าวอย่างนี้มดก็อยากโดนเขียนเลยสิมดอยากโดนเขียนหรืออยากโดนในกบว่าเลยนะตลอดเลยหนาไม่มีผัวจะเอียมอ่ะมันจะไม่ให้หนามันก็ได้ผัวบอกเขาว่าให้เขาเลิกแต่งหน้าใช่เขาเลิกแต่งหน้าเขาพี่หมดแน่โอเคใช่ฝากบอกพี่หมดว่าอะไรดีครับพี่หมดหนูติดตามพี่ทุกคลิปเลยแต่ทำไมพี่ไม่มีผัวรอมาที่พี่เปิดตัวผัวอยู่มีคอนโดแล้วให้คนอื่นมาดูให้ถ้าเขาพี่ผัวไม่ผัวดูให้บ้างที่คอนโดหลายล้านแต่ไม่มีผัวโอเคบายบายไปก่อนในโกงบนเห็นวิดีโอแล้วโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะมาอ่ะสเก็ตจับสเก็ตอ่านเลยอย่างแรกเนี่ยลายมือใครลายมือใครวะกูปะวะตอนนี้สเก็ตยังไม่สามารถจะแปลลายมือของพวกเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำซ่วงระเบิดที่เซ็นทรัลพระราม9ใครเริ่มก่อนกูเซโคก่อนนะทำไมอยากเริ่มกันเลยอ่ะอ้าวเริ่มจากฝั่งพี่นนท์ก่อนละกันให้เกียรตินนท์เนาะทำซ่วงระเบิดเหรอไม่ใช่นนท์แน่นอนถึงแม้ว่าบ้านนนท์อยู่ใกล้เซ็นทรัลพระราม9แต่นนท์ไม่เคยทำซ่วงระเบิดนะเป็นคนสะอาดเรื่องส้วมจะมีใครได้สักเก็ตเรื่องส้วมก็มีอยู่คนเดียวก็ต้องEMอยู่แล้วต่อให้พี่ต้องอยู่ใกล้เซ็นทรัลพระราม9กลัวก็ต้องเป็นEMเรื่องส้วมๆเพราะEMเข้าส้วมบ่อยมากเป็นตัวเองสิเป็นตัวเองเริ่มอย่างเริ่มอย่างเอ็มว่าพี่นนท์พอพี่นนท์อยู่ใกล้เซ็นทรัลพระราม9แล้วเขาไปเซ็นทรัลพระราม9บ่อยกับพี่เล็กไปทำงานแถวนั้นมีพี่เล็กด้วยนะมีพี่เล็กด้วยนะอ่ะสเก็ตตัดสินใจใครคิดว่าพี่เอ็มครับเฮ้ยทำไมคิดว่าเป็นเราอ่ะเฉลยถูกไหมเคยทำซ่วมระเบิดที่เซ็นทรัลพระราม9ป่ะอันนี้คือเรียกว่าตัวนั้นเข้าห้องน้ำอยู่ไปหาพี่นนท์ไปหาในห้องน้ำไม่ใช่ไปหาพี่นนท์ห้องน้ำในห้างอ่ะสังเกตไหมว่าเวลากดชักโครกมันจะมีแรงดันที่ไม่คงที่แต่เราก็ถ่ายดังในตึกถ่ายดังเพราะเราถ่ายดักเซ็นทรัลตึกเจอกดจะโคพวกเสียงโคมันฟูแบบเสียงแบบฟูก็ลงไปแล้วก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็แบบหนึ่งแม่บ้านจะมาไม่เป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่คือน้ำแบบเต็มขึ้นมาแบบเต็มขอบอะไรเงี้ยเราลังคีเลยว่าทำมาลำกาวต้องระวังทำมาลำกาวต้องระวังนะแล้วนี่เราต้องโดนเขียนหรอเราสองคนเขียนใช่ไหมเราเริ่มจากอะไรดีมึงเอาขนตาเลยเหรอวันนี้เราจะติดขนตาให้เอ็มก่อนกูให้เวลา10วิมึงกูยังดึงขนตาไม่ออกเลยไม่ติดอ่ะมันมีตาสองชั้นมันเนียนมากแต่มันไม่เห็นเลยนะเอาอีกข้างไหมไม่เอาพอแล้วข้างเดียวมันไม่บาลานซ์นะเอ็มพอไม่เอาคำถามที่สองนะครับทาครีมก่อนนอนประมาณ10เลเยอร์อีสัตว์มีติดำเลยมีติดำเลยกูรู้อยู่แล้วใครหรอเป็นเจ้าแม่ครีมนี่ไงกูเองก็คือไม่มีอะไรกูไม่แก้ตัวก็ชอบทาครีมชอบมีความสุขเวลาแบบว่าเอาครีมนวดหน้าเนาะทุกคนทาเลยนะนี่คืออะไรมือนาลิปสติกเข้าไปทาปากก็ผมไม่ทาหน้าได้ก็มีฝีมือเหมือนกันนะคำถามต่อไปได้ถัดเปลี่ยนก็เหมือนก็เล่นสองรอบพอแล้วก็เช็ดแล้วก็ค่อยเล่นอีกรอบนึงแต่ว่า1รอบเนี่ยต้องถ่ายรูปแล้วลง IG ตัวเองนะทุกคนจะได้ยังถ่ายมึงลงพี่นอนสเก็ตที่ตอบพี่นอนขึ้นมาคำถามต่อไปคำถามต่อไปเกือบทะเลาะกับแท็กซี่เพราะลืมรองเท้า
บนกระโปรงรถใครเริ่มอ่ะดูหน้าดูหน้ากลัวพี่นนท์เรื่องแปะกล้วยงูเง่าลืมของทุกคนบ้างไหมกลัวกลัวพี่นนท์มันเป็นคนลืมของไม่แต่ว่าแบบหลังๆอ่ะมดก็ลืมของนะเอออย่างล่าสุดเนี่ยไปลืมเอกสารไปไม่ครบโอ้อดบินเลยแต่กลัวพี่นนท์อ่ะไปโคเสร็จแล้วเหมือนเป็นการตัดสินเนาะเออบางทีก็ต้องคิดนะว่าไฟบังคับเลยบางทีคนที่แบบดูแบบว่าพยายามโยนหมดเวลาติดวีหมดเวลาแล้วหรอสเก็ตบ้างไงใครอ่ะพี่โดนก็ดูแต่หน้าใสซะแล้วกลัวไทยเล่ามาสิเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือเรื่องมีอยู่ว่าประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาเนี่ยคือทำงานเยอะมากใช่ไหมเราก็มีทั้งถ่ายรูปแล้วก็มีแบบไปบินด้วยแล้วเราก็เหนื่อยมากมีวันนึงอ่ะกลับบ้านมาแล้วรู้สึกว่าแบบวันนี้ใส่รองเท้าผ้าใบถ่ายรูปมาทั้งวันเลยตีนน่าจะเหม็นรองเท้าน่าจะอับเราก็เลยเอารองเท้าอ่ะถึงไว้ที่กระโปรงรถแล้วก็ขึ้นไปนอนพอวันต่อมาเราต้องออกไปถ่ายรูปอีกเราก็เลยขับรถต่อไปก็มีคนบีบแตะใส่เรามีคนกระพริบไฟใส่เราทั้งที่ทั้งหนึ่งคือเราไม่ได้ขับรถไม่ตรงเลนแล้วก็ไม่ได้ขับช้าไม่ได้ขับผิดเลนไม่ได้เปลี่ยนเลนอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าทำไมทุกคนเอาแล้วต่อเจอทั้งอีแท็กซี่คันหนึ่งเขาก็ขับประกบเรามาข้างๆเว้ยเขาก็เปิดมึงนี่คือก็เป็นนิกกี้มินาแล้วนะเขาก็ประกบมือเราเขาก็ประกบมาแล้วเขาเปิดหน้าต่างไว้พยายามบอกไว้บอกมือทุกอย่างเราก็เริ่มหงุดหงิดแล้วเรารู้สึกว่าอีนี่มีปัญหาอะไรกูเปล่าวะเราก็เลยเลื่อนกระจกลงนี่กูเล่านะกูก็โดนเขียนนาสิเปิดกระจกใช่ไหมเราก็เลยหันไปมีอะไรครับหน้าแบบวีแล้วอ่ะมีอะไรครับน้องลืมรองเท้ารองเท้าอะไรครับรองเท้าอยู่ที่กระโปรงรถเราก็เลยต้องยืดคอขึ้นมาดูแล้วคือแบบมันมีรองเท้าเราตั้งอยู่ที่กระโปรงรถจริงๆเว้ยเหมือนเราก็น่าเสียมากเพราะว่าเขาเหวี่ยงแท็กซี่ไปแล้วสุดท้ายก็หันไปบอกเขาว่าอ๋อรู้แล้วครับแกก็แค่ผมยังไม่มีที่จอดอ่ะต่อนะเฮียมากเลยอ่ะน่ารักอ๋อน่ารักคำถามต่อไปคำถามต่อไปผลปลายเอ็มไม่ติดเลยเดี๋ยวกูปัดคิวให้แล้วไม่เอาพอแล้วเลือกซื้อมาร์กหน้าแผ่นละ50บาทใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ซื้อครีมกระปุกละ10,000ใช้เวลา2วินาทีก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าแม่คอสเมติกใช่ไหมพูดแค่นี้พอตามดหมดเป็นคนทำอะไรไม่คิดอยู่แล้วเสื้อก็คิดเองแกตัวเก่งชอบใช้ของถูกและดีไม่ซื้อหรอกครีมกระปุกละ10,000ไม่มีตังค์ในนี้มีคนรวยอยู่คนเดียวไม่ใช่เจ้าแม่ครีมนะมีคนร้อนตัวเลือกจากคนที่ดูกูพอเขียนที่สุดกูพร้อมด้วยเฮ้ยใครวะใครบ้ามาซื้อครีมกระปุกละ10,000มาเรื่องครีมก็คงต้องเป็นหมดแล้วอ่ะสเกตตอบว่าหมดซึ่งแต่ว่ากูได้กูเขียนมึง2คนอะดิใช่มั้ยถูกมั้ยเขียนคือเพียงเขียนคนอื่นนะเอออ๋อใช่เพราะว่ามันเป็นเจ้าของเรื่องไงมันเขียนคนอื่นได้เอออ้าวเออเอากูโดนเขียนเหรอใช่มึง2คนโดนเขียนสรุปคือเรื่องของอีเอ็มทุกคนก็วันนั้นน่ะไปเกาหลีอ่ะซื้อมาร์คแผ่น25บาทประมาณนั้นน่ะ25บาท50บาทไม่เกินอ่ะมันเดินเรื่องอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วสุดท้ายกลับมาแผ่นเดียวเออซื้อแผ่นเดียวบอกมันยังไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ตอนช่วงนั้นที่เราไปอ่ะมันหน้าหนาวมากหนาวจนเอียงหน้าเหี่ยวเป็นย่นแล้วผ่าเป็นย่นเพราะอากาศมันแห้งมันก็เลยแวะที่ดิวตี้ฟรีตอนขากลับแล้วมันก็เข้าไปแป๊บเดียวมันได้ซาวาซูกับลูกเงินกลับมาเฉยเลยไม่ใช่อันเดียวดิอันเซ็ตใช่ไหมเซ็ตหมื่นกว่าบาทกูงงมากว่าตอนเลือกซื้อมาทำไมมึงเลือกกูพูดเยอะอยู่เฉยๆอ่ะโอเคต่อคำถามต่อไปครับชอบผู้ชายผมหน้าม้าสเก็ตในเนี้ยมีคนไว้ผมหน้าม้าคนเดียวจริงเกี่ยวปะมึงกลัวไม่ต้องถ่ายหรอกกลัวให้เขียนเลยมึงเป็นอะไรกับผมม้าไหนมึงเล่าเอาจริงนะทุกคนมีสเปคของตัวเองอะถ้าอย่างเอ็มเนี้ยเอ็มจะชอบคนหน้าแปลกดังนั้นจะเป็นนางฟ้าของคนหน้าตาแปลกๆหน่อยส่วนนี้ก็จะชอบคุณชายใส่แว่นนี่ชอบผู้ชายไว้ผมม้าไม่รู้ทำไมนี่ก็คือพยายามบังคับให้พี่ป๊อกไว้ผมม้าอยู่พี่ป๊อกตอนนี้ไปตัดผมตรงพี่ป๊อกคือใครหรอป๊อกคือแฟนเราเองอ๋อนี่ช่วยแล้วนะเฮียช่วยแล้วนะพี่ป๊อกอะตอนนี้ไปตัดผมทรงแบบลูกนกเพิ่งเกิดอุบาทมากเลยอีกคำถามนึงนะครับไส้สั้นเข้าส้วมทุก4ชั่วโมงสเกตล่าสุดอ่ะใครกินข้าวแล้วเมื่อกี้ก็คนนั้นแหละทำไมมึงใส่โคเก่งไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีวีดีโอเรื่องส้วมไปแล้วรอบนึงทำไมลุมกูล่ะสเกตเลือกใครดีสเกตสเกตเลือกใครทำส้วมระเบิดได้ก็ต้องพี่เอ็มนะชัวร์สเกตอันไหนเล่าซีเหตุการณ์มาอย่าเพิ่มยังไม่ตกลงอะไรพี่เอ็มเอาหรอไม่ก็คือเหมือนประมาณมึงเล่าจะป้องทำไมไม่กูเล่าก่อนกันแล้วไม่เมื่อกี้กูเล่าไปไม่ก็คือเหมือนประมาณว่าสิ่งก็เสร็จแล้วชอบคงน้ำอะตาไม่รู้เป็นอะไรพอดีว่าหูรูดหลวมอย่างเงี้ย
ทีนี้เรามาเช็ดหน้ากันก่อนขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีวันนี้นะครับก็คือไบโอเดอร์มานั่นเองทุกคนรู้เปล่าว่า2สีนี้มันต่างกันยังไงเราจะมาอธิบายฟังคร่าวๆพูดถึงน้ำเช็ดหน้าเนี่ยเราต้องนึกถึงไบโอเดอร์มาแล้วเขาเป็นเวชสำอางจากฝรั่งเศสเลยทีเดียวเหมือนเป็นต้นกำเนิดของไมเชล่าวอเตอร์เคยใช่ไหมเคยใช้เออใครก็ต้องเคยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไอ้พวกน้ำเช็ดหน้าแบบนี้จะใช้เฉพาะสำหรับคนที่แต่งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมดอยากจะแนะนำให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับทาแค่กันแดดออกจากบ้านเนี่ยต้องใช้ด้วยเพราะว่าเรามันมีทั้งมลภาวะสิ่งสกปรกเนาะพี่นนท์สำหรับไบโอเดอร์มาไบโอมิเมติกไมเชล่าวอเตอร์เนี่ยเขามีขายในวัตสันแอปด้วยทุกคนพูดแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาโหลดวัตสันแอปเดี๋ยวนี้เลยปุ๊บเราก็พิมพ์ไปเลยนะทุกคนว่าไบโอเดอร์มาเขาจะขึ้นมาเลยทุกผลิตภัณฑ์ให้เลือกเลยสำหรับสูตรที่มดชอบเนี่ยก็จะเป็น2สูตรนี้แหละก่อนอื่นเรามาอธิบายกันก่อนว่าไมเชล่าวอเตอร์ข้อดีของมันก็คือเช็ดง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาไม่อุดตันแล้วพอเช็ดเสร็จอ่ะนอนได้เลยมันต่างไงกับน้ำเปล่าคือมันไม่ใช่น้ำเปล่านะทุกคนคือในไมเชล่าวอเตอร์เนี่ยมันจะมีหัวกระหางด้านนึงมันจะจับพวกสิ่งสกปรกพวกเครื่องสำอางต่างๆสิ่งสกปรกความมันส่วนเกินอีกด้านมันจะจับกับน้ำนอนแล้วก็คือเช็ดปุ๊บก็จะออกไปเลยอันเนี้ยวันไหนมันขี้เกียจคือเช็ดแล้วมันก็นอนเลยตามสไตล์คนขี้เกียจอย่างเราตามสไตล์คนไม่อาบน้ำเออคนสกปรกใช่มั้ยนอกจากเนี้ยเหมือนเค้าเรียกอะไร pH มันเท่ากับผิวอะสมดุลกับผิวเนาะเช็ดไปจะไม่แสบไม่ระคายเคืองอะไรเลยใช้ง่ายมากคนที่มีผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าเค้าไม่ใส่แอลกอฮอล์เนาะไม่แสบไม่วูบวาบแน่นอนมาพูดถึงความต่างกันก่อนทุกคนเคยใช้แค่สูตรสีนี้ใช่ใช้สีชมพูอย่างเดียวสูตรสีชมพูเนี่ยสำหรับคนที่มีผิวบอบบางอ่อนโยนแพ้ง่ายอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดถึงเยอะเพราะมันเป็นแบบทุกคนต้องมีเนาะสิ่งนี้ส่วนฝาเขียวน้ำฟ้าเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือผิวผสมตอนแรกยอมรับว่านึกว่าขวดสีฟ้าไม่ใช่ทุกคนคือจริงๆขวดเขาใสแต่น้ำก็สีฟ้าน้ำสีฟ้าเพราะว่าเขาใส่คอปเปอร์กับซิงค์ทุกคนความสามารถของเขาช่วยในการพวกดูดซับความมันเช็ดพวกความมันส่วนเกินเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเหมาะมากๆเลยคนที่มีผิวมันผิวผสมผิวเป็นสิวเนาะมันสามารถไปยับยั้งไปฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยวัยรุ่นอย่างเรา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 คนเดียวสองคนนี้ไม่เกี่ยวแล้วเรามาเริ่มเช็ดกันเลยดีกว่าอยากลองใช้สีเขียวยังไม่เคยใช้เออวันนี้ลองใช้สีเขียวที่ชอบรุ่นใหม่ของเขาจะเป็นหัวปั๊มแบบอย่างเงี้ยเอาสำลีลงไปแล้วก็กดได้เลยเช็ดนะทำให้ดูอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือกดปุ๊บ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 เนี่ยสำลีก็เปียกแล้วเห็นปะกูเช็ดตัวหมดแล้วเห็นปะคือปลุ๊ดเดียวออกหมดเออมันไม่ค่อยแสบหน้านะมันไม่แสบเลยรูปมึงใครทาอะไรที่ตากูเนี่ยเนี่ยเห็นปะรูปอายแชโดว์หลุดหมดจ้ะนี่ทุกคนดูดิหน้าสะอาดแล้วอะไบโอเดอร์มามันต้องมีติดบ้านจริงนะครับทั้ง2สูตรเนาะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเราช่วงนั้นก็ได้อย่างช่วงไหนแบบโอ้ยผิวอ่อนแอไปโดนนู่นโดนนี่แพ้ก็ใช้ขวดนี้ฝาสีเฮ้ยสะอาดแล้วส่วนถ้าโดยปกติชีวิตประจำวันอย่างวัยรุ่นอย่างเราก็ควรจะเป็นฝาเขียวน้ำฝาวัยรุ่นอย่างเราเออสำหรับคนผิวมันผิวผสมคนเป็นสิวควรใช้อันนี้และสุดท้ายทุกคนมันจะบอกว่าสมาชิก Now Club เนี่ยก็คือนี่เขาจะมีตรงนี้เห็นปะให้ขูดทิ้งแล้วก็สแกน QR code เพื่อสะสมคะแนนเนาะเออตอนซื้อก็ต้องดูว่ามีสติกเกอร์ Now Club อย่างนี้ด้วยเนาะเห็นปะเอาไปสะสมคะแนนกันเริ่มตาที่2แล้วนะจ๊ะRound 2คนแรกได้รอบที่2นะครับเป็นของใครกันเสียตังค์ไปกับเกมไปเกือบหมื่นเสียตังค์ไม่ชัวร์แต่เสียเงินกับผู้กูรู้ว่าเราไม่เล่นเกมแต่คนเล่นเกมกูรู้อยู่แล้วคุณคณีเราก็ไม่เล่นเกมเราก็ไม่เล่นเกมอันนี้จากที่รู้จักนะครับIdentity ด้วยกันมาสกินแบบแพรวพาวมากสกินคือมันต้องสุ่มแบบสุ่มหลายทีนะสุ่มเป็นพันเลยมึงเล่นเกมอ่ะชุดเราก็ต้องนึกออกไหมคือฝีมือเราไม่ได้แต่ชุดเราต้องได้ไม่มึงเราเกมสมัยเนี้ยมันสุ่มยากมากทุกคนนึกออกใช่ปะแล้วเราเป็นพวกชอบเอาชนะมึงไม่ได้ชุดกูเอาอีกกูบรรลุตัวเองดีกว่าคิดดีตัด 5,000 กว่าเฮ้ยสวยจะตายเห็นไหมกูไม่ได้แกล้งมึงแต่งให้มึงสวยเหมือนมาดามมดเลยมึงเหมือนมาดามมดยิ้มเลยยิ้มเวลาออกเดทจะไม่รับโทรศัพท์เพื่อนรู้เลยไม่ใช่นนแน่นอนเพราะนนมีแฟนแล้วไม่ใช่มนแน่นอนผมไม่ได้เดทนานมากก็ไม่ใช่เหมือนกันครับผมเพราะอะไรอ่ะไม่มีคำเพราะอ้าวทำไมต้องมีเหตุผลนะมันก็ต้องมีเพราะอ้าวเนี่ยแล้วทำไมไม่เลิกล่ะกำลังเลยกำลังเลยระหว่างมดกับพี่เอ็มสเก็ตคนมีแฟนแล้วก็อาจจะเดทเจ้าความหักมุมเห็นเดทบ่อยๆก็น่าจะเป็นพี่เอ็มเฮ้ยไม่เลยตอบว่าพี่เอ็มครับอันไหนเล่ามาสิไม่เลยไม่มีอะไรเลยนี่เพิ่งกูยังไม่ยอมรับเลยมึงเขียนหน้ากูแล้วยังโสดนะครับอยู่ที่บีเดมึงน้อง
้องเขาดูรายการกูอยู่นะเขาเสียใจนะเสียใจอะไรพี่เบทำไมเวลาเดทชอบไม่รับโทรศัพท์เพื่อนไม่รับโทรศัพท์เพื่อนไม่แล้วอย่างเวลามึงเดทมึงรับโทรศัพท์เพื่อนหรอรับกูรับก็จะอยู่กับแฟนกูก็รับก็จะตามนั้นแค่นั้นจบไม่บางทียุ่งอยู่ก็แค่บอกว่ายุ่งอยู่ก็แค่นั้นทำน้ำท่วมห้องน้ำพารากอนเดี๋ยวนะมันมีด้วยเหรอวะที่กูยังไม่ออกเลยหัวล้อคนแรกทำไมต้องเป็นกูต้องหัวล้ออ่ะเรื่องส้วมมีใครไม่แต่นี่พารากอนน่ะมีคนไปพารากอนบ่อยๆก็ใช่ไงนี่ก็ไปพารากอนบ่อยนะแต่ไม่เคยทำน้ำท่วมนะใครเขียนน่ะกูเขียนโกยมอสทำไมอ่ะมันอาจจะไม่เล่าให้เราฟังเพราะว่ามันอายมึงดำส้วมระเบิดที่พารากอนไปแล้วพารากอนกูไม่เคยก็น่าจะเป็นพี่มดมดทำไมอ่ะเออเราเองอันนี้คือเพื่อนเขียนหน้าเสร็จแล้วเมื่อกี้กล้องมันตัดไฟเว้ยมันตัดเขียนใหม่ได้ก็คือไปเข้าห้องน้ำนี่พอแล้วก็เราท้องเสียวันนั้นมากแล้วเราเป็นคนที่เวลาเข้าห้องน้ำชอบกดสักโค้กให้มันกบเสียงทุกคนในห้องน้ำทุกคนน่าจะเข้าใจหมดแหละกดแล้วก็แบบสักพักแล้วกดค้างอยู่แล้วน้ำก็เวียงเวียงแรงขึ้นเรื่อยเวียงเวียงเวียงแล้วน้ำก็ลดออกมามือเราดีเยี่ยมกว่านั้นก็คือเนื้อมันออกมาด้วยแล้วกูท้องเสียมันก็อยู่ตรงนั้นเต็มเลยกูแบบไอ้เหี้ยแล้วมันทำไงวิ่งออกมาหรอคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือกูจะออกไปเลยแบบหน้าตาหล่อแต่คือกูรู้สึกผิดอ่ะกูก็เอาชิชูก็ค่อยโกยกูก็เอาชิชูก็ค่อยโกยทั้งน้ำและเนื้อใส่ไปในโถคืนให้แม่บ้านเขาคิดสภาพถ้าอยู่พระรามเก้าเหมือนเอ็มเลยที่มันปุ๊บอะอะไรคือเหี้ยมากคำถามต่อไปครับพี่นนท์น่าใสเลยซื้อเสื้อผ้าเยอะจนใส่ไม่ครบพอจะเคลียร์ของบริจาคใครเขียนอะไรไม่สวยอ่านให้ฟังเลยซื้อเสื้อผ้าเยอะจนใส่ไม่ครบพอจะเคลียร์ของบริจาคเจอเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ติดป้ายยังไม่ได้ใส่ยังติดป้ายอยู่ราคาเต็มอยู่ไปหมดอันนี้รู้เลยว่าใครมึงเป็นคนเกียร์หรอคนที่ช้อปปิ้งเก่งที่สุดมีอยู่2คนเท่านั้นไม่พี่นนท์ก็หมดแต่คนที่มีเวลาว่างไปช้อปปิ้งเยอะที่สุดคนนั้นแหละครับพี่นนท์เรายุ่งมากเลยเราทำงานเยอะพี่นนท์ทำงานถ่ายงานเยอะนะตัดภาพมาที่มันหอบกล่องเอาข้างเอาในลิฟต์มาคือมันไม่อยู่แต่มันจ๊อบในมือถือเดี๋ยวสเก็ตก็น่าจะรู้ว่าใครอ่ะสเก็ตต่อรู้จักเสื้อผ้าที่เปลี่ยนบ่อยอ่ะมีคนเดียวอ่ะใครพี่นนท์ไม่ใช่พูดเลยหมดเหรอแต่ว่าเขียนว่าจะได้เขียนคนอื่นใช่ไหมสเก็ตตอบว่าใครตอบว่านนท์พี่นนท์หรือกูต้องเป็นคนเขียนวะมึงถ้าสมมติว่าไอ้สเก็ตตอบผิดอ่ะอีโมต้องเขียนเราสองคนโอ๊ยเกือบแล้วกูเกือบทำไมเนียนละมันเป็นของเรื่องเพราะมันเป็นของเรื่องกูเนียนเก่งไงกูซัดทอดตัวมึงกูได้พี่ต้องกูเกือบแล้วกูเกือบแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะคือทิ้งของเยอะมากประมาณ6ถุงดำใบใหญ่แน่นๆอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าที่หมดไม่ออกชิ้นใช่ไหมแล้วก็คนพบว่ามีเสื้อเท่าไหร่ยังไม่ได้แกะแบบป้ายราคาคือแปลว่ายังไม่ได้ใส่เลยอ่ะเยอะมากและมากกว่านั้นก็คือซ้ำด้วยคือนางจำไม่ได้ว่านางซื้อเสื้อตัวนี้ไปแล้วนางก็เลยซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกไม่เคยเหรอทุกคนมันต้องมีเสื้อที่แบบเอ๊ะซื้อหรือยังซื้อหรือยังซื้อก่อนกลับมาอ้าวซื้อแล้วก็มีเออแล้วนางก็ชอบเก็บอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วนางก็รู้สึกว่าสปาร์คจอยนางก็เลยเก็บพวกเนี้ยไว้ไม่เข้าใจเก็บไว้ทำไมใช้หมดแล้วเนี่ยไอ้เก็บไว้อยู่คนพบว่าอะไรสปาร์คจอยคำถามมึงอะโดนน้อยสุดคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะมีปัญหากับกุญแจรถบ่อยสุดลืมกุญแจไว้บนรถแล้วล็อกรถอันนี้รู้แล้วใครอะเรื่องลืมแต่ใครจริงไม่ใช่เราเพราะว่าประเด็นคือเราใช้กุญแจรีโมทมันจะแบบออโต้ปึ๊ดปึ๊ดเปิดเองอยู่แล้วไม่ต้องลืมอันนี้คันใหม่ไงมันเพิ่งเปลี่ยนรถกลัวพี่นนท์ไม่ใช่เพราะมันอะชอบขี้ลืมขนาดรองเท้ายังลืมไว้ในปากกระโปรงหนังเลยลืมกุญแจไว้ในอะไรนะบนรถใช่ไหมอันนี้ยังเก่งนะมึงอ่ะเนียนเก่งนะคือกูเคยลืมไว้ท้ายกระโปรงรถแต่กูไม่เคยลืมไว้ในรถโอ้โหแก้ตัวใหญ่เลยคิดว่าคนอื่นนะไม่พูดเป็นช็อตเลยนะรู้จักความขี้ลืมกับวีรกรรมอันที่แล้วก็น่าจะเป็นนนท์ใช่ไหมทำไมมันลืมอะไรขนาดนั้นก่อนที่เราจะซื้อรถใหม่เนี่ยเราใช้รถคันเดิมที่เป็นแบบรถของที่บ้านเราใช้มา15ปีแล้วแล้วก็เราแบบขับรถไปบินถึงออฟฟิศแล้วแหละคือเราก็ลืมกุญแจไว้ในรถยังเสียบค้างอยู่เลยนะแต่ว่าดับรถแล้วแล้วเราก็ปิดประตูรถก็ดังกึกๆรถก็ล็อกไปเลยตอนนี้คืออะไรนี่เราลงไปเรียกยามเพราะว่าถึงออฟฟิศแล้วนะพี่ครับมีค้อนไหมครับพี่ยามถามว่าเอาไปทำอะไรครับจะมาทุบกระจกครับยามถามว่าทุบทำไมครับคุณรถล็อกโอ้ยมึงกูก็เคยลืมกุญแจรถแบบมึงแต่โชคดีเรื่องนี้ไม่ใช่ของกูใช่แต่คือไม่ได้ลืมไว้บนรถลืมไว้ห้องใครใส่ไหมจะให้เล่าไหมพูดได้หมดจะให้เล่าไหมไม่เล่าอ่ะนะครับข้อต่อไป
รู้เลยว่าใครเคยคิดว่าหมอสิวชอบตัวเองสำหรับกูก็มันมีคนเดียวแหละอีชนียุ้ยยุ้ยแบบยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มก็มีคนเดียวดิเบอร์ฝันน้ำมือขนาดมีผัวแล้วนะใครเป็นคนทำงานเนี่ยเราไม่ไปหาหมอสิมานานแล้วนะแต่ผัวเรายังมีอยู่นะไม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องเดาเลยอีเดียคนที่บอกไปหาหมอชอบไปหาหมอสิวอันไหนมันยังไงเล่าสิคุณนนท์ตอนแรกกลัวๆก็หน้าใสอยู่นะทำไมตอนนี้หน้ากูเละกว่าคนอื่นวะอย่างที่บอกอ่ะคือเราไม่ได้ไปหาหมอสิวนานแล้วคือเราไปหาหมอสิวเนื่องจากว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วสิวอักเสบขึ้นแล้วก็จะไปฉีดยาใช่ป่ะจึ๊ดนึงก็เรียกคิวเดินเข้าไปปั๊บเปิดประตูเข้าไปเงยหน้าไปเจอหมอแล้วเหมือนในหนังอ่ะแล้วก็มีแบบวิ่งแย่งกูพอเข้าไปถึงเตียงปั๊บเราก็นอนใช่ไหมแล้วหมอก็เดินมาแล้วก้มเราบอกเราว่านี่เราเจอกันปีละครั้งนะครับเนี่ยนี่ก็แบบตุ๊ดตูเลยคือมโนไปไกลมากว่าหมอจำได้เขาจำกูได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอกัน1ปีเขายังจำกูได้เลยประเด็นคือหมอหล่อด้วยไงหมอหล่อด้วยคือเราคงหน้าแดงแบบจนหมอรู้สึกได้คือหน้าแดงหูแดงตอนนั้นคือหน้าร้อนไปแล้วอ่ะหมอก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วบอกว่านี่ครับปีที่แล้วก็มาวันนี้ประวัติอยู่ในประวัติฝันกูสลายตรงนั้นเลยน่ารักมึงอ่ะกูให้เลือกเตรียมเช็ดหน้าอ่ะเอาไหนเอาอันนี้ก็ได้น่ารักดีเลือกอะไรครับไปต่างประเทศไปต่างประเทศที่ไต้หวันเจอผู้ชายที่รู้จักเพื่อนเรารู้จักอ๋อมันมีมือขอมีควายเขาเขียนว่าไปเพื่อนมีเพื่อนคนนึงไปต่างประเทศที่ไต้หวันแล้วก็เหมือนว่าเขาไปเจอผู้ชายคนนึงในผับแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเอ้ยอยู่รู้จักผู้ชายคนนี้ไหมอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็รู้จักกันให้อ่านอะไรมือมันยัดกูขอให้อ่านลายมือมันว่าอ่านออกไหมคือนอกจากลายมือเฮียแล้วเนี่ยคือเขียนเป็นวลีเหรอไม่รู้มันจบว่าเอ็นภาษาไทยได้ถึง15คะแนนหรือเปล่าเล่าก่อนแล้วไม่สเกลเลือกก่อนดีกว่าว่าใครมันมีคนเดียวที่ร้อนตัวคือกูอ่านจบแล้วเนี่ยกูก็ยังไม่เข้าใจกูยังไม่เข้าใจบอกแล้วกูจะอ่านให้ฟังว่าไปต่างประเทศอับไปเจอไปไต้หวันผู้ชายที่รู้จักเพื่อนเรารู้จักดาวเพื่อนมึงกูอ่านแล้วกูก็ยังไม่เข้าใจอะไรวะก็คืออะไรก่อนคำถามคือว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไปเที่ยวไต้หวันแล้วเขาก็ไปเจอผู้ชายคนนี้อุ๊ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนไปเดทไปชนแก้วด้วยนู่นนี่นั่นแบบนึงผู้ชายคนนั้นเขาก็ถามมาว่าอยู่รู้จักคนนี้ไหมผู้ชายคนนั้นก็คือเพื่อนของคนในกลุ่มเราเองจะให้สเก็ตเดาว่าคือใครแต่มึงเขียนว่าไปต่างประเทศไม่อันนั้นคือผู้ชายที่รู้จักเพื่อนรู้จักดังนั้นให้เดาผู้ชายที่เด็กกับคนไต้หวันที่เมืองไทยหมดแล้วถ้าทำไมคิดว่าหมดเจอคนเยอะสุดก็น่าจะเป็นหมดอ๋อคนเขียนนะว่าไงก็หมดเจอเขายังไงคนนั้นน่ะก็วันนั้นก็ไต้หวันคนนี้เขามาเที่ยวซอยแล้วเหมือนนั่งหลงกับเพื่อนยืนเก๊กๆกลางๆอยู่ตรงทางจะออกตู้ ATM แล้วกูอ่ะก็ยืนกินเหล้าตรงนั้นแล้วความเหี้ยคือเพื่อนก็คือไปลากมาบอกอยู่เพื่อนชอบอีนี่ก็เลยบอกขอไลน์หมายถึงอีนั่นน่ะขอไลน์ขอไลน์มึงไม่ใช่ขอ IG ก็ให้ IG ไปแค่นั้นนะมึงไม่ได้เลยจบแค่นั้นโอ้จบถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากให้มี EP 2ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับจบแล้วถ้ายอดวิวถึงแสนเดี๋ยวทำ EP 2ให้พรุ่งนี้เลยถึงขั้นตอนของการเช็ดหน้าแล้วครับสนุกไหมคลิปนี้ทุกคนชอบคลิปแบบนี้ไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเพราะว่าก็อยากทำเหมือนกันบางทีทำคลิปคนเดียวเราก็เบื่อเราใช้สูตรฝาเขียวสำหรับวัยรุ่นถือว่าสมหน้ามันเนาะอย่างที่มดบอกก็คือมันเช็ดอะไรก็ออกไม่เหนียวเหนอะหนะเนาะเช็ดแล้วไม่ต้องล้างนอนได้เลยเห็นปะว้ายขอต้อนรับด้วยฝาชมพูเนี่ยเหมาะกับคนที่มีผิวอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายเนาะใช้ฝาสีชมพูส่วนฝาเขียวก็คนที่มีผิวมั่นผิวผสมผิวเป็นสิวเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราๆนี่แหละถามว่าจำเป็นต้องเลือกไหมไม่จำเป็นต้องเลือกนะทุกคนก็คือมีทั้ง2สีไว้ที่บ้านติดบ้านไว้เลยก็ได้เนาะเป็นอะไรที่ควรจะมีติดบ้านไว้เลยอันนี้ก็คือนอนให้เพื่อนเช็ดหน้าไปแล้วจ้ะสบายสุดอย่าลืมนะทุกคนฝากไบโอเดม่าไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยเป็นอะไรที่ควรจะมีติดบ้านใครที่ไม่ได้ออกไปไหนก็ไปช้อปปิ้งในแอปออนไลน์ของวัตสันได้เลยเสิร์ชว่าไบโอเดม่านะครับโอเคบ๊ายบาย